สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobility Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight อีกแล้วนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแชปเตอร์สุดพิเศษที่มีการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Dead by Daylight กับ Resident Evil Resident Evil ครับมีการครบรอบ25ปีครับโดยทางด้านของทีมงาน Dead by Daylight มีการไลฟ์สดนะครับผมเกือบ2ชั่วโมงเต็มหากใครอยากดูทางด้านของข้อมูลต้นฉบับเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูทางด้านของช่อง Dead by Daylight ได้เลยนั่นเองส่วนทางด้านของคลิปนี้ครับผมจะสรุปเกี่ยวกับ chapter Resident Evil ทั้งหมดฮะสิ่งแรกที่จะถูกเพิ่มเข้ามาครับใน chapter ใหม่ล่าสุดนั่นคือแผนที่นั่นเองนะครับผมแผนที่นี้นั่นคือ Raccoon City Police Station หรือเรียกง่ายๆว่าสถานีตำรวจแห่งเมืองRaccoon City นั่นเองนะครับผมเรามาดูทางด้านของบรรยากาศภายในแผนที่กันหน่อยครับบอกเลยว่าถอดแบบมาจาก Resident Evil เต็มๆเลยนะครับผมจากคลิปที่เราเห็นฮะทีมงานมีการแจ้งไว้แล้วครับว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทำงานยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่คอมพีนะครับผมสิ่งต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้เสมอนั่นเองครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งฉากไฮไลท์ครับผมเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ครับที่ตกใส่ทางด้านของสถานีตำรวจครับตรงนี้จะเป็นหอสมุดครับเราจะเห็นมีบริเวณชั้น2ให้ทางด้านของเซอร์ไวเวอร์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปสู่ด้านบนและโดดมาด้านล่างได้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องน้ำครับมีน้ำเชิงนองอยู่ด้านในด้วยครับและตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่เราจะต้องมาแก้ปริศนากันครับใครที่เคยเล่น Resident Evil ก็น่าจะพอจดจำได้ครับเรามาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับแล้วต้องบอกไว้เลยว่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดจริงๆครับตรงนี้มีแผงไม้วางกันอยู่ครับน่าจะเป็นบริเวณออฟฟิศครับตรงสถานีตำรวจครับและตรงนี้มีรูครับน่าจะกระโดดข้ามได้และตรงนี้คือทางด้านของตะขอครับมีคล้ายๆกับพวกสิ่งที่ติดเชื้อครับอยู่เต็มไปหมดครับจากที่เราเห็นคร่าวๆครับจะมีเลเยอร์มีชั้นอยู่หลายชั้นอยู่ครับโดดจากชั้น2ลงชั้น1ได้ครับตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับผมและตรงนี้เป็นห้องรับแขกครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับของ Resident Evil ครับโอ้โหแล้วต้องบอกไว้เลยว่าทำออกมาได้ดีอยู่แล้วครับสำหรับทีมงาน Dead by Daylight ครับนี่คืออีกหนึ่งห้องครับมีโมเดลของเสือโคร่งอยู่ด้วยครับโอ้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ตัวลิกเกอร์ออกมาหรือเปล่าครับผมก็เคยเล่นอยู่ครับ Resident Evil แต่ก็เล่นมานานแล้วครับจำบรรยากาศได้ครับแต่ว่าไม่ละเอียดทั้งหมดครับตรงนี้มีโทเทมวางอยู่ด้วยครับตรงมุมห้องครับโอ้โหแล้วต้องบอกไว้เลยว่าได้บรรยากาศของ Resident Evil จริงๆครับและตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานครับของ Leon S. Kennedy ครับมีป้าย Welcome Leon ด้วยครับนี่คือแผนที่ใหม่ล่าสุดครับที่ทุกคนจะได้ลิ้มลองและจะได้เล่นกันในวันที่15เดือนหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีทางด้านของตัวละครด้วยครับไม่ว่าจะเป็นชิวเวอร์เลนไทน์ลีออนเอ็กเคนเนดีหรือว่าเนมิซิสนะครับผมและนี่คือทางด้านของแร็คคูนซิตี้โพลิสสเตชันครับตัวละครเซอร์ไวเวอร์ครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามามีทั้งหมด2ตัวละครครับตัวละครแรกนั่นคือชิวเวอร์เลนไทน์ครับจะมาในสาวผมสั้นครับสวมใส่เสื้อกล้ามสีน้ำเงินคู่ใจของเธอเลยครับแล้วดูมูฟเมนต์ต่างๆครับแล้วต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาครับหรือว่าในการออกแบบครับหลายๆอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าแฟนๆ Resident Evil ไม่ควรพลาดแน่นอนและนี่คือ Jill Valentine ครับ1ใน2 Survivor ตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในวันที่15มิถุนายนครับและเราจะไปดูกันต่อครับ Survivor คนที่2นั่นคือ Leon S. Kennedyตัวเอกที่ดำเนินเนื้อเรื่องของ Resident Evil มาเกือบทุกภาคครับจะสวมใส่เป็นชุดตำรวจครับเหมือนตอนที่เขาเริ่มมาสู่เมืองและคูซิตี้ใหม่ๆครับสวมใส่เสื้อเกาะครับแล้วดูมูฟเมนต์การถอดรหัสครับทุกอย่างยังอยู่ในการพัฒนาครับและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือว่าชุดได้ทั้งหมดครับและนี่คือ2ตัวละครเซอร์ไวเวอร์ใหม่ล่าสุดครับที่จะเข้ามาในวันที่15มิถุนายนเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของฝ่ายผู้ล่ากันบ้างครับซึ่งผู้ล่าไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นคือเนมิซิสครับสำหรับการโจมตีเนี่ยจากที่ผมดูคลิปวิดีโอเนี่ยมีการโจมตีอยู่ประมาณสัก 2-3 แบบนะครับผมนอกจากนั้นยังเรียกลูกสมุนได้ด้วยครับ
เรามาดูทางด้านของการโจมตีกันก่อนละกันนะครับผมการโจมตีแบบแรกครับคือการโจมตีแบบระยะไกลครับเป็นการปล่อยหนวดหรือว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยออกไปโจมตีครับระยะเนี่ยจะค่อนข้างไกลพอสมควรสำหรับการทำลายแผงไม้ครับจะใช้มือสองข้างทุบลงไปตรงแผงไม้เต็มๆครับจากคลิปวิดีโอที่ผมดูครับการโจมตีแบบระยะไกลหรือว่าใช้หนวดในการโจมตีเนี่ยหากโดนทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ครับจะมีอาการติดพิษอยู่ด้วยครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับถ้าเกิดหนวดตีโดนเซอร์ไวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นแสงสีฟ้าๆครับคล้ายๆกับผู้รอดชีวิตเนี่ยจะติดพวกเชื้อไวรัสอยู่ด้วยนั่นเองครับดูจากตรงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับนี่ฮะเป็นสีฟ้าๆครับและการโจมตีแบบปกติครับหากเดินเข้าใกล้ทางด้านของเซอร์ไวเวอร์มากๆครับกดโจมตีธรรมดาจะเป็นการใช้มือขวาต่อยไปด้านหน้าครับสร้างดาเมจได้เหมือนกันครับโอ้แล้วตรงนี้หนวดเหมือนจะทำลายทางด้านของแผงไม้ได้ด้วยครับนี่ครับเมื่อทางด้านของผู้รอดชีวิตครับโดนหนวดตีไปครับหน้าจอของเขาจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ครับนอกจากนั้นยังมีทางด้านของฝูงซอมบี้ครับมาคอยโจมตีทางด้านของผู้รอดชีวิตด้วยนี่คือต้องระมัดระวังเพิ่มเติมครับและเมื่อใดก็ตามครับที่มีการติดเชื้อครับจะต้องหาของหรือไอเทมครับเป็นยามาฉีดให้เราหายจากอาการติดเชื้อนั่นเองครับสำหรับทางด้านของซอมบี้ที่เดินไปเดินมาครับผู้รอดชีวิตสามารถกำจัดทิ้งได้ครับโดยการพับแผงไม้ใส่นั่นเองครับดูจากตอนนี้มีซอมบี้เดินมาเมื่อพับแผงไม้ใส่ครับซอมบี้ก็จะตายลงโดยทันทีนั่นเองครับแล้วก็สำหรับทางด้านของผู้รอดชีวิตครับจะสามารถหลบในตู้ครับเพื่อแอบกับฝูงซอมบี้ได้ครับนอกจากนั้นทางด้านของเนวิสิตก็สามารถที่จะโจมตีหรือว่าทำลายทางด้านของตัวซอมบี้ให้หายไปได้เช่นเดียวกันครับและนี่คือความสามารถคร่าวๆครับของเนวิสิตจะมาให้ทำการทดสอบในวันที่15มิถุนายนครับหรือว่ากลางเดือนหน้านี้นี่เองครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับแชปเตอร์ใหม่ล่าสุดครับที่มีการคอสโอเวอร์ระหว่างเกม Dead by Daylight กับ Resident Evil ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฮะส่วนตัวผมนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นและอยากจะกลับไปเล่น Dead by Daylight แล้วล่ะครับผมสุดท้ายนี้ครับใครอยากดูทางด้านของการไลฟ์สดของทีมงาน Dead by Daylight เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วครับอย่าลืมกดเข้าไปดูแล้วกดติดตามทางด้านของช่อง Dead by Daylight ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Mobile Channel และวันที่15มิถุนายนเราเจอกันแน่นอนครับ